เองอะตาอ่วมเนี่ยเป็นพวกเสือผานจนออกนอกหน้าเลยนะพอเห็นเสือผานนี้ออกมาได้หน่อยเองก็มาเดินตลาดแบบสบายอกสบายใจนี่เองไม่ห่วงผู้หมวดเขาเหรอโอ้ยไอ้ห่วงนะก็ห่วงอยู่หรอกแต่ถ้าผู้หมวดรู้ว่าพวกเราตามไปนะแถมยังช่วยเสือผานอีกโอ้ยมีวังโดนหมวดหูช้าแน่จะว่าไปก็เป็นห่วงหมวดเขาอยู่เหมือนกันนะเองสองคนนี่เห็นแล้วใช่ไหมพวกไอ้โมงที่มันบุกเข้ามาตอนหลังเหมือนว่ามันตั้งใจจะมาเล่นงานหมวดกล้าเชียวนะถ้าเป็นแบบนี้เรากลับไปดูผู้หมวดก่อนดีไหมพ่อจ๋าตุ๊กจ๋าเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นหรอไอ้ฆาตกรต่อเนื่องนะสิมันฆ่าผู้หญิงอีกแล้วมันฆ่าอีกแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยฉันก็ไปเดินตลาดมันทุกวันนั่นแหละค่ะแต่วันนี้มันซวยจริงๆต้องมาเจออะไรแบบเนี้ยคุณพบศพตอนกี่โมงครับนี่สารวัตรลูกสาวเว้ยก็ให้ปากคำไปหมดแล้วสารวัตรอยากรู้อะไรอ่ะก็ถามจากคนขอสารวัตรเองสิเนี่ยดูหยกยิงตกใจไม่หายเลยผมต้องขอโทษด้วยนะครับไปเร็วๆๆเร็วเอาปังปังจะไฟให้พี่ตู่มาไฟสารวัตรคะถ้านับรวมศพนี้ก็เท่ากับ40ศพแล้วนะคะทางตำรวจยังไม่มีวิธีจัดการฆาตกรต่อเนื่องรายนี้อีกหรอคะเหยื่อยังไม่ได้รับการชันสูตรฉะนั้นเรายังบอกไม่ได้นะครับว่าเป็นฝีมือฆาตกรต่อเนื่องหรือไม่จะใช่หรือไม่ใช่มันก็คือความรับผิดชอบของตำรวจนะคะขอเห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังทำงานอย่างเต็มที่แล้ว39ศพที่ผ่านมายังไม่มีข้อมูลไม่มีเบาะแสอะไรเลยหรอคะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรยังไงเราก็ต้องรีบบอกทันทีอยู่แล้วครับแต่มันนานเกินไปแล้วนะคะชาวบ้านเขาหวาดกลัวนะคะครับงานนี้สารวัตรโดนหนักแน่ๆเลยน่าสงสารสารวัตรจริงๆสารวัตรไม่ต้องเป็นห่วงข้าจะช่วยจับฆาตกรใจโฉมนั้นให้ได้ข้าสัญญาไอ้พูดว่าอะไรนะข้าว่าศพนั่นนะเขาเป็นฝีมือฆาตกรต่อเนื่องแน่นอนฉันก็ว่าใช่ปางเนี่ยต้องระวังตัวให้มากนะฆาตกรมันออกอาละวาดหนักข้อขึ้นทุกวันฉันไม่ไปไหนเวลาค่ำค่ำมืดมืดอยู่แล้วพี่ตู่ไม่ต้องเป็นห่วงนะมาไฟก็เหมือนกันอย่าไปไหนเวลาดึกล่ะมันอันตรายไม่ต้องไปห่วงมาไฟมันหรอกฆาตกรเจอหน้ามันเนี่ยก็วิ่งหนีแล้วครั้งหน้าถ้าฉันมาตลาดอ่ะฉันจะลองแต่งตัวเป็นผู้ชายเหมือนมาไฟดูบ้างน่าจะปลอดภัยดีก็ดีนะถ้าไม่มีชุดเนี่ยมายืมพี่ตูบได้นะนี่ตูบเองไปส่งปางที่บ้านก่อนนะข้าจะไปธุระกับตาอ้วนไปก่อนนะไปเร็วลูก